คิดว่ามันอยู่ในเมืองไทยนี่แหละพ่อแม่มันได้ข่าวว่าแม่มันแต่งงานใหม่นะเขาให้ข่าวว่าอยู่ราชบุรีหรืออะไรนี่แหละแม่มันแต่ไอ้ตัวพ่อมันไอ้บอกว่าอยู่แถวเหนือในเชียงใหม่แล้วแต่มันไม่มารับลูกสักทีแล้วก็อยากจะให้มันมาทำงานแล้วมาฝากไว้ที่วัดก่อนทีนี้ก็อยู่ไป 2-3 วันแรกพ่อก็มาหาในวันที่4พ่อว่าจะไปวันนี้แล้วก็เลยไปกับหัวหน้างานไปทำงานที่พัทยาแล้วทีนี้ฝากให้หลวงพ่อแล้วก็โทรไปหาพ่อโทรติดเยี่ยม2เดือนแรกตอนนี้ก็โทรไม่ติดอีกเลยไม่มีใครรับพ่อดูอยู่กลับมาหาผมคิดถึงพ่อ